สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับแล้ววันนี้ท่านก็อยู่กับรถ Mazda RX-7 นะครับก็จากที่คุณ Green Zone นะครับได้ขอเข้ามานะครับว่าอยากเห็น RX-7 แต่งสวยๆนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น RX-7 ถึงจะเล่นไปแล้วหลายคันก็ตามทีนะครับก็ก่อนจะไปแต่งก็มาฟังประวัติคร่าวๆของ RX-7 ตัวนี้กันก่อนนะครับ Mazda RX-7 ตัวนี้เป็น RX-7 เป็นเจเนเรชั่นที่3ของ RX-7 นะครับเมื่อ Mazda ได้ทำการเปลี่ยนแปลงโฉมครั้งใหญ่จากรหัส FCเป็น FD นะครับก็คือตัวนี้นะครับท่ามกลางการแข่งขันจากคู่แข่งในสมัยนั้นนะครับนั่นก็คือ Toyota Nissan ทำให้ Mazda เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับก็ได้สร้างสุดยอดรถที่ดีที่สุดขึ้นมานะครับเป็น RX-7 Series นั่นเองดีไซน์จะเน้นความเป็นสปอร์ตคาร์โดยออกแบบโดยทอมมาทาโนะนะครับแล้วก็โยอิจิซาโตะนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เรียกความฮือฮาและบ้าคลั่งมากที่สุดของ Mazda ที่เคยทำมาเลยนั่นก็คือ 13BREW นะครับมันได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องยนต์ Rotaryความจุ 1.3 ลิตรทวินเทอร์โบชาร์จทวินโรเตอร์บูสต์แรงม้าได้สูงสุดถึง252แรงม้าในปีแรกนะครับและในปีต่อมาเครื่อง 13B ตัวนี้ก็ถูกพัฒนาจนมีแรงม้าสูงถึง276แรงม้านะครับในปี2002ระบบ Sequential Twin Turbo Charging System ถือเป็นระบบที่ล้ำหน้ามากในปี1992เป็นสุดยอดวิศวกรรมที่ทำให้แรงบิดออกมาต่อเนื่องนะครับจากการใช้เทอร์โบลูกเล็กสำหรับรอบต่ำนะครับและเทอร์โบลูกใหญ่สำหรับรอบสูงในช่วงรอบ 1,800 ถึง 4,500 รอบด้วยบูสต์ 10 PSI นะครับทำเวลา 0-100 ใน 5.7 วิสำหรับรุ่นย่อยที่น่าสนใจที่สุดของ RX-7 FD ก็คือ Type RS นะครับนับเป็นรุ่นสูงสุดที่มีการอัปเกรดสมรรถนะมากมายทั้งช่วงล่างแล้วก็ล้อ17นิ้วนะครับลดน้ำหนักให้เหลือเพียง 1,280 กิโลกรัมนะครับช่วงล่างกับล้อนะครับปรับแต่งระบบทางเดินไอเสียและเซ็ตเทอร์โบชาร์จใหม่ทำให้เกิดแรงม้าถึง280แรงม้านะครับที่ 6,500 รอบแรงบิด314นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบนะทำเบรกเพิ่มและเปลี่ยนขนาดโรเตอร์เป็น12นิ้วนะฮะแล้วในรุ่นของมันก็มีรุ่นย่อยอีกนะครับเป็นรุ่น Spirit R มีจำนวน 1,500 คันนะครับแบ่งออกเป็น Spirit R Type A และ Spirit R Type B Type C ด้วยนะครับโดย Type A จะเป็นรถ2ซีเตอร์5สปีดแมนนวลนะครับพร้อมด้วยบอร์ดเลคาโลสีแดงส่วน Type B และ Type C จะเป็น2ที่นั่งบวก2ซีทนะครับความเจ๋งของ Mazda ก็คือการสวนกระแสในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเครื่องโรเตอร์เครื่องนี้นะครับมันมีความจุเพียงแค่ 1,300 ซีซีเท่านั้นทำให้ฝรั่งเนี่ยแบบไม่ค่อยสนใจนะช่วงแรกๆอ่ะเพราะเขาใช้สูบ V กันอยู่นะครับเครื่องใหญ่ๆนะเมื่อ Mazda ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาขึ้นมาทำให้ฝรั่งเนี่ยตกใจกันไปเลยทีเดียวนะกับเครื่อง 13BREW นะครับที่มีขนาด 1,300 ซีซีซึ่งแม้จะเล็กแต่การทำงานของเครื่องลอตเตอรี่นั้นเมื่อมันหมุนด้านที่1คือขยับไปนะครับจะเป็นจังหวะอัดนะครับอีกด้านนึงจะเป็นจังหวะดูดอีกด้านนึงก็จะเป็นจังหวะที่กำลังจะคายนะครับคือนี่คือลูกโรเตอร์มันนะครับเนี่ยครับลูกโรเตอร์มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยมันจะหมุนไปรอบๆนะครับทำให้การหมุน1รอบของเครื่องเนี้ยนะครับเท่ากับการทำงานของ3สูบเลยนะครับการหมุน1รอบพาวเข้าเหวี่ยงจะหมุนถึง3รอบจุดระเบิด3ครั้งเมื่อเทียบกับเครื่องสูบที่ชัก1ลูกสูบจะหมุนถึง3รอบแต่จุดระเบิดได้เพียง3ครั้งเอ้ยแต่จุดระเบิดได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะไม่ใช่3นะฮะโดยที่ไม่มีการสูญเสียกำลังอัดเลยนะครับเครื่องโรตารี่จึงสามารถเรียกแรงม้าออกมาได้มากกว่าเครื่องยนต์ลูกสูบธรรมดานะครับถ้าให้นึกขึ้นมาง่ายๆก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะนะครับหลังจากนั้นเครื่องโรตารี่ตัวนี้นะครับก็ดังไปไกลทั่วโลกทำให้ชาวโลกได้รู้ถึงความเป็นรถสปอร์ตตัวจริงของ Mazda เลยนะครับมันทั้งดิบและเถื่อนถึงแม้มันจะไม่ได้เน้นหรูหราแต่มันคือการออกแบบที่เต็มไปด้วยความภูมิใจของเขานะครับจนสุดท้าย Mazda ก็ทำยอดขายในอเมริกาได้เป็นเทน้ำเทท่านะฮะแล้วก็ตั้งแต่ปี1992จนมาถึงปัจจุบันนี้ RX-7 ไม่เคยดูล้าสมัยเลยนะครับทั้งที่เป็นรถยุค90แท้ๆอีกทั้งราคามันยังขึ้นไปทุกวันนะครับเอามาแต่งก็ยังหล่อนะแพงด้วยนะครับคือเป็นอะไรที่เป็นอมตะไปแล้วนะครับสำหรับ RX-7 คันนี้นะครับก็ได้รู้จัก RX-7 มาแล้วนะครับเราก็อย่ารอช้านะครับมาทำเครื่องให้สุดกันเลยนะครับ Intake สุดครับ Ignition สุดครับท่อสุดไปเลยนะครับนะครับลูกสูบโรตารี่ครับไปครับสุดครับเทอร์โบคู่ครับใส่เทอร์โบคู่หรือเทอร์โบเดียวดีนะเอาให้หนักไปนะใส่เทอร์โบเดียวแล้วกันนะครับแล้วใส่ Anti-lag ไปครับ Intercooler ครับ Fire Cooling สุดครับ Fire Wheel สุดครับระบบเบรกเป็นเลสนะครับช่วงล่างเป็นเลสนะครับ Anti Low Bar ใส่ไปครับ Locate ใส่ไปครับไล่เบาว่าไงครับไล่นิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นขับ4ล้อไปเลยนะครับชุดเกียร์7สปีดครับในส่วนของยางจะเป็น Semi Slickless Tire Compound Version Forza นะครับหน้ายางหน้าขยายหน่อยนึงนะครับหน้ายางหลังขยายสุดครับฐานล้อหลังขยายสุดครับ Mag TE37 ครับขนาดวงล้อใส่เป็น19ไปเลยวงล้อหลังด้วยนะครับมาดูในส่วนของ Wide Body นะครับอันนี้เป็นไงเฮ้ย Rocket Bunny ก็สวยอยู่นะคล้ายๆ Liberty Walk เลยนะครับอันนี้เป็น Rocket Bunny อีกตัวนึงครับเปลี่ยนโฉมข้างหน้าไปเลยนะคันนี้ว่าไงครับครีบนะครีบเยอะนะครับคันนี้เคยใช้ไปแล้วนะครับวันนี้เอาเป็น Rocket Bunny ตัวนี้นะฮะฮูดยังใส่ได้นะครับเป็น
ันนี้ไปนะครับสปอยเลอร์เอาไหนดีเอาเป็นอันใหญ่สุดไปเลยแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งอุปกรณ์จาก261แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น590แรงม้านะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ RX7 นะฮะมาในทีมรถของฮานนะครับสวยปะล่ะสวยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูโหเสียงโคตรดุอ่ะเครื่องโรเตอร์นะครับโบเดียวด้วยเอาครับเดี๋ยวไปเจอกันในสนามแข่งดีกว่านะครับไปมาครับมาเล่นอีเวนต์แล็บของคุณหมีเล่น7นะครับขออนุญาตนะครับคุณหมีสวยมากบอกเลยคันนี้มาแล้วครับพร้อมแล้วก็ไปได้ครับเครื่องทวินโรเตอร์ครับโมสุดครับเทอร์โบใหญ่ลูกเดียวครับมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับไปเรียบร้อยไต่ขึ้นไปครับที่ความสูงเท่าไหร่ไม่รู้ครับจะดุดล้างไหมเนี่ยโอ้เย่เรียบร้อยครับตกลางโอ้มาครับล่วงกลับมาได้ครับโอ้โหเละเลยโอ้เกือบเกือบเอ้าโดนแซงครับโดนชนอีกครับโอ้โหแหมกลับมาได้ฮะไปครับเกือบ400ไปแล้วครับ400ไปแล้วครับไปครับไปครับเป็นไงครับถึงไหมถึงไหมถึงพอดีเรียบร้อยครับมาครับเสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับกับการทดสอบเมื่อกี้ครับเดี๋ยวไปเล่นสปีดเรสกันดีกว่าครับไปมาครับถึงสปีดเรสกันแล้วนะครับโอ้โหดูอีกทีก็ยังสวยนะครับกี่ทีก็ยังสวยนะครับชุดนี้แต่อย่างว่าครับดีไซน์ทันสมัยเสมอสำหรับ RX7 นะรถยุค90ครับแต่งมายังสวยอยู่เลยนะไปครับมาสด้าเขาเก่งเรื่องออกแบบดีไซน์เอาละโอเคไม่ค่อยทันเลยนะโอเคช่วงนี้ว่าไงครับโอ้โหลัมโบกินี่ชนไปครับมันไส้ฮะยังแซงไม่ได้ครับนะครับทางตรงเค้นกันไปเรียบร้อยเอ้าโค้งนี้ครับอันนี้อะไรซินเวียเบียดออกไปแล้วครับกลับเข้ามาได้โอเคเข้ามาครับดิฟเข้ามาเลยแต่โบกินี่จี้มาติดๆจะทำไงครับหนีดิหูเบรกไม่ทันแล้วรถชาวบ้านครับช่วยไว้เป็นการชนที่แบบว่าดีมากเลยนะชะลอเราไว้ครับไม่ให้ออกนอกทางไปแต่ตอนนี้โดนบี้มาติดๆนะเห็นเงาตรงนี้ว่าไงครับเบรกดิฟนิดนึงครับกลับเข้าไปให้ได้ได้แล้วโอเคครับมุ่งหน้ากันไปยาว
เนี่ยเสียงเครื่องตัดหญ้านี่เองยังไม่ถึงเกียร์สุดท้ายเลยนะครับใส่มัน7เกียร์รอบเขาจัดจริงๆไปครับว่าไงครับตอนนี้เบรกดิโอ้เฉยเฉยโอเคไปครับโดนจี้มาตลอดทางเลยตรงนี้นะครับไม่ต้องเบรกแล้วอัดเข้าไปเลยหมุนเข้ามาเลยแล้วกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับ RX 7นะครับเป็นรถที่เล่นกี่ทีก็ยังสนุกนะครับยังชอบอยู่เลยนะครับด้วยดีไซน์ของเขาด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกไปครับเป็นรถอมตะเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ